CP Meiji แหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดารา .com Fit Food Always อาหารเพื่อสุขภาพคุณจันครับผมเล่าให้ฟังหน่อยสิครับผมก็บาร์นี้มาจากไหนแอฟริกามาจากอเมริกาอาจารย์อเมริกาท่านคือท่านพ่อเนี่ยได้นำติดตัวมาด้วย1ชิ้นส่วน2ชิ้นนี้ได้ส่งมาจากบริษัทนี้แล้วครับ2ชิ้นไหนฮะ2ชิ้นนี้2ชิ้นนี้ครับนะครับครับแต่เท่าที่ผมอ่านนี่นะครับนี่ก็อันนี้คือชิ้นนี้ Certificate of Authenticity นะก็คือใบประกาศความเป็นเนื้อแท้ของไอตัวชิ้นนี้นั่นเองเขาบอกว่าอุกกาบาตได้เก็บมาจากทะเลทรายแถวนามิเบียแอฟริกาโดยคนเผ่านามาคุณพ่อซื้อเหรอครับครับซื้อมาจากที่อเมริกาที่อเมริกาก็คือมีบริษัทที่อเมริกาเนี่ยได้ครอบครองครับแล้วก็ได้เสนอขายให้กับคุณพ่อกี่เหรียญประมาณก็ 12,000 กว่าเหรียญครับใครสนใจสะสมอุปกาบาตแวะมาที่นี่ได้ที่เป็นห้องของใครอ๋อห้องของเดวิดครับนี่คือห้องนอนของท่านโอ้นี่ไงเพิ่งเห็นรูปเดวิดวันนี้แล้วล่ะขออธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจอีกนิดนึงเพื่อเพิ่งเปิดมาดูนะฮะว่าคุณจันแขกของเราในคืนนี้ที่เชิญวูดี้มาไกลถึงบุรีรัมย์เนี่ยก็เป็นลูกบุญธรรมของชาวอเมริกัน2คนคุณเดวิดและคุณวาลารีนามสกุลเดเซลเดวิดและวาลารีเดเซลคุณเดวิดจากไปประมาณปีกว่าที่มรดกทั้งหมดให้คุณจันส่วนคุณแม่นะครับก็คือคุณวาลารีนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ครับนะครับและใครดูแลอยู่ผมให้โรงพยาบาลต้องอยู่ใกล้หมอครับเพราะว่าท่านมีโรคประจำตัวเยอะไหลใช่ไหมวิลคัมโฮมไหลไหมโบจะไหลอยู่กันเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีไม่เป็นไรไม่ให้ไหลได้หรอกนะและเดวิดบอกไหมฮะก่อนจากไปว่าจะให้ดูแลคุณแม่ยังไงใช่ครับนะเดี๋ยวเราบันทึกเทปเอาไว้ครับท่านจะเป็นคำสั่งเสียก่อนตายอ๋อเหรอฮะครับบันทึกไว้เลยเหรอครับบันทึกไว้ว่าจันจะต้องเป็นคนที่รับมรดกจันจะต้องเป็นคนที่ดูแลแม่เวลาผมตายเงินทุกบัญชีเป็นของจันเกียวโฮ 100%แต่ผมป่วย3กว่าปีแล้วเขาจะเทคแคร์ผมดีมากผมรู้เขาจะเทคแคร์ผมจนถึงผมตายแต่เวลาผมตายทุกอย่างแทนของเขาถ้าคนบาวรียังไม่ตายยังอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจะให้เขาสั่งกล่าวทุกอย่างก่อนก่อนตายเนี่ยท่านบันทึกสั่งคนมาบันทึกเอาไว้เนี่ยประมาณ1เดือนเราไม่เอะใจเลยคนนี่คือใครก็คือเจ้าหน้าที่แบงค์ครับเจ้าหน้าที่แบงค์มาเปลี่ยนชื่อให้ผมมีอำนาจในการพี่มีเงินในแบงค์เหตุผลเป็นเพราะว่าก่อนที่ท่านจะมอบเงินและทำบัญชี2ชื่อเนี่ยท่านกำลังจะมือเป็นโรคที่โรคสั่นพาร์กินสันใช่แล้วก็เริ่มจะเซ็นไม่ได้ครับก็เลยให้อำนาจผมไปทำที่แบงค์ใหม่ทำเป็น2ชื่อให้อำนาจผมด้วยความกลัวของผมเนี่ยไม่อยากจะเป็นแบบนั้นผมแอบไปบอกแบงค์ว่าผมไม่เอาอำนาจเมื่อท่านได้สอบถามตอนหลังว่าถ้าผมตายจะต้องไม่มีปัญหาในการเซ็นเงินถอนใช่ไหมจันผมบอกความจริงท่านว่าไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดผมได้แอบไปบอกแบงค์ว่าผมไม่เอาอำนาจท่านโกรธมากแล้วให้เรียกแบงค์มาในวันนั้นถึงได้ตำหนิผมว่าสิ่งใดที่สั่งให้ทำแล้วทำไมถึงแอบไปลบออกและหลังจากนั้นกี่วันหนึ่งเดือนผ่านมาท่านมาตายที่นี่คุยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยครับว่าทำไมคุณจันถึงตัดสินใจไม่เก็บสมบัติที่ได้ไว้เลยเพราะไม่มีลูกใช่ไหมเอ่ยซึ่งถ้าสงสัยแบบนี้คำตอบที่ได้ก็คือผิดครับเขามีลูกสาวและเธอก็อยู่กับเราด้วยคืนนี้ทำไมใบตองไม่หาโครงการช่วยเหลือคุณพ่อล่ะนะพาคนมาดูงานศิลปะได้มีการช่วยกันติดต่อเขาไหมคือหนูค่อนข้างจะรู้จักคนน้อยค่ะครับก็เลยค่อนข้างจะทำตามคำสั่งป้ามากกว่าค่ะ
ตอนนี้ทำอะไรครับหนูเพิ่งเรียนจบค่ะก็ยังพยายามที่จะดูที่ทางว่าจะทำอะไรต่อไปทางด้านไหนนะคือหนูชอบเกี่ยวกับการเกษตรนะก็คิดว่าจะให้เขาไปเลยดูไปในทางที่เขาต้องการจะไปเพราะคุณพ่อบอกจะบวชดิใช่ค่ะยอมรับได้ถ้าพ่อจะบวชตลอดชีวิตได้ค่ะครับพร้อมคนนี้แหละครับนะฮะหลังจากผมบวชแล้วจะเป็นคนที่รับหน้าที่ต่อไปครับหมายถึงว่าบ้านหลังนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นของคุณพื้นที่ตรงนี้อ่ะผมตั้งใจไว้ว่าทั้งหมดเนี้ยเมื่อลูกสาวถามเขาแล้วว่าเขาไม่เอาผมจะทำพื้นที่ทั้งหมดที่คุณเห็นมานี้และเดินมานี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในอนาคตและผมได้บอกกับประชาชนส่วนมากไปแล้วด้วยทำไมไม่เอาเพราะอะไรหนูคิดว่าถ้าเกิดป้าป้าให้คนอื่นเขาก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่าค่ะกับการที่หนูอยู่ตรงนี้หนูก็ได้ประโยชน์แค่คนเดียวมันครับความน่าสนใจอยู่ที่ชิ้นนี้ครับภาพนี้เป็นผู้หญิงคนนี้ท่านสั่งไว้นะครับแต่ผมไม่รู้ความจริงเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปของมาเรียเป็นเมียของหลุยที่16จะจริงเท็จยังไงผมก็ไม่ทราบนะนั่นคือท่านกระถางท่านก็บอกท่านกล่าวไว้อย่างนั้นกล่าวไว้อย่างนั้นท่านบอกมูลค่าไหมไม่บอกมูลค่าแล้วบอกว่าศิลปินเป็นใครไหมบอกครับพ่อมีใบท่านทิ้งเอาไว้ให้ครับเขาว่าชื่อว่าชาแดงครับชาแดงชาแดงคุณดอยครับคือจริงๆย้อนไปเมื่อสมัยที่ศตวรรษ16-17อะไรพวกนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยก็จะวาดเฉพาะขุนนางหรือว่าเป็นเจ้านายเพราะว่าก็คือช่างสมัยนั้นก็คือวาดไม่วัดก็วังสมัยก่อนยังไม่ได้คนที่อยู่ในวังใช่ก็คือจะวาดเจ้าวาดเจ้านายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนที่คุณจันบอกนะแล้วก็ผมว่าอย่างแรกเนี่ยโพสิชันในการติดรูปที่ติดในห้องนอนเนี่ยต้องเป็นรูปที่ท่านรักพอสมควรนะฮะอ๋อท่านนอนท่านนอนที่นี่โอเคแล้วก็อย่างที่คุณจันบอกว่าถ้ามันเป็นของชาแดงเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการประมูลไปมีตีมูลค่าประมาณ5ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญที่คริสตี้เนี่ย5ล้านล่าสุดนะครับซึ่งรูปนี้ถ้าเกิดพรูฟออกมาแล้วว่าเป็นของจริงเนี่ยก็จะมีมูลค่าประมาณนั้นนะฮะประมาณ5ล้านเหรียญก็เกือบ200ล้านภาพวาด1ชิ้นมูลค่า200ล้านอยู่ที่บุรีรัมย์นี่คือภาพถ่ายที่เราจะส่งมอบให้กับพระราชนีของฮาวายพระราชนีองค์สุดท้ายของฮาวายซึ่งเราติดต่อเรียบร้อยแล้วโอ้เอาละครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ60 day challenge ที่ทางรายการได้นำเสนอไปแล้ววันนี้วูดี้ขอเพิ่มความรู้ทางโภชนาการอาหารให้ทุกคนได้เอาไปใช้ทำกินในชีวิตประจำวันกันบ้างครับที่เป็นคุณแม่อย่างนี้แน่นอนเรื่องของอาหารนี่ก็ต้องระมัดระวังมากเพราะที่อยากที่เอาเข้าปากก็ต้องไปถึงลูกใช่ไหมดังนั้นวันนี้ผมก็เลยพาแอนมารู้จักกับเพื่อนรักของผมนะครับ Curry King Gold Series ทุกคืนวันอาทิตย์ในเกิดมาคุยเราจะต้องมีเมนูสุดพิเศษวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้เป็นนะคะผัดฉ่าปลากระพงผัดฉ่าปลากระพงปกติทำอาหารข้าวครัวไหมทำค่ะทำให้สามีทานบ้างเวลามีเวลาพยายามจะเป็นแม่สีเรือนนิดนึง ช่วงนี้คุณจะต้องตั้งใจทำอย่างมากจริงๆบ้านเราภูริจะเป็นคนทำกับข้าวเหรอใช่งั้นครูรีเอากระทะโคเรคิงไปเลยครับนั่นแหละมันทำให้ภรรยาและลูกกินเนี่ยเปิดไฟเลยพี่บุญที่ข้อดีของโคเรคิงแน่นอนอย่างที่ท่านทราบกันเคลือบด้วยหินอ่อนเงินทองด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด8ชั้นนาโนซิลเวอร์โคตติ้งมาอันนี้ไฟแรงครับอันนี้ไฟแรงจะเบาอีกนิดนึงเพราะว่ากระทะโคเรคิงเนี่ยต้องบอกว่าภายในแค่ไม่กี่วินาทีนี้ก็ร้อนสามารถจะทอดจะผัดจะต้มจะแกงจะอะไรได้เลยอันดับแรกคือเราจะเอาปลาลงไปใส่ไปเลยครับหลายๆคนสงสัยมากๆเลยว่าเอ๊ะกระทะโคเรคิงเนี่ยวูดดี้ใช้จริงหรือเปล่าใช้จริงที่บ้านทุกมื้อเลยนะครับเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าผมมีสัจจะกับตัวเองว่าจะไม่กินอะไรก็ตามที่เป็นของทอดด้วยน้ำมันเห็นบอกไปไหนไปร้านอาหารเอาไปด้วยถูกต้องเขาไม่มองหน้าคุณหรอแล้วคุณดูตอนที่ผมทำกับอาร์ตพระสุดนะใช่ดูต่อมาหลังจากที่เราก็จะพักปลาพอมันเริ่มแบบว่าสุกได้ที่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่มันไม่ติดนี่มันไม่ติดมันไม่ติดกระทะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะฮะหนังปลาเนี่ยมันจะติดสุดๆใช่ยิ่งปลาทูเนี่ยยังไงพอตักออกมาอีกทีนึงปุ๊บหนังเนี่ยหนังลอกติดกระทะไปเลยแล้วก็เช็ดได้เลยแน่นอนฮะเราข้อดีของกระทะนี่คือพอเช็ดเสร็จก็ทำอย่างอื่นได้ทำต่อได้เลยดีอ่ะ
อ่ะอะไรต่อฮะเดี๋ยวเราก็จะเอานะคะกระเทียมครับนะคะแล้วก็พริกเนี่ยคั่วๆๆหน่อยนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำนิดนึงเหมือนลูกจะดิ้นอยากกินแล้วเหรอคะลูกอยากกินเหรอลูกอยากกินเหรอลูกอยากกินผักชานั่นน่ะสิน่าลุงบุดดี้ทำอยู่นะแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะเพื่อไม่ให้อ้วนนะคะเราก็จะใส่เขาเรียกว่าย่าหวานย่าหวานนะคะทั้งหมดเลยเอ๊ะแป๊บนึงที่เหลือผมชอบโอ้ยเดี๋ยวฟันนะทำไมเราชอบซีเวียแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะครับก็น้ำปลาสุดท้ายใส่นิดหน่อยนะแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนนะคะนั่นเพราะเป็นปลาเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องคุกให้มันให้มันไวมากไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะแตกปลามันจะแตกมันไม่เป็นชิ้นอันนี้คือเรียกว่ากระชายครับใส่เข้าไปชุ่มอันนี้ก็จะหอมเลยใกล้ยังเลยได้แล้วนะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใบโหระพาใส่ลงไปมันจะได้ไม่เหนียวปิดแล้วก็วันนี้ก็คลุกนิดหน่อยเขาบอกว่าเวลาเราเช็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนที่เราทำก็ตามพอเราผัดหรือว่าเราย่างหรือว่าเราทอดพอเราเอาแค่กระดาษเช็ดเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำกับข้าวแบบอื่นต่อได้เลยที่สำคัญจะไม่มีเศษอาหารซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคโอ้เนี่ยจะพูดอย่างโรคมะเร็งเนี่ยอันตรายมากนะครับไม่มีเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่นอนจะบอกว่าภูมิใจในตัวเองนะเพราะเป็นผัดชาเป็นผัดชาครั้งแรกครั้งแรกโดยตัวเองอ๋อลืมบอกไปอย่าเพิ่งไปไหนเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์พิเศษเลยนะครับพิเศษมากจาก Korea King อยากรู้ไหมว่าคืออะไรอยากรู้ค่ะไปดู